คุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกัน23พฤษภาคม2566คุณเปลวสีเงินเขียนบทความลงเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ชื่อเรื่องว่าใกล้เน่าเข้ามาอีกนิดก็ขออนุญาตคุณเปลวสีเงินนั้นหยิบยกบทความของคุณเปลวมาอ่านให้คุณผู้ชมช่องถาอินเทอร์นั้นได้รับชมรับฟังกันครับรายละเอียดที่คุณเปลวสีเงินเขียนเอาไว้มีแบบนี้ครับบอกว่าแกงเนื้อ MOU ก้าวไกลยกมาเสิร์ฟควันฉุยกลางวง8พรรคที่คอนราดเย็นวาน22พฤษภาคม66ปรากฏว่าจ้วงลงไปมีแต่น้ำแกงกับฟักพิธาแก้มาตรา112อยู่ไหนค่าแรง450บาทอยู่ไหนผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งอยู่ไหนยุบกอรมนยุบสอบตอยู่ไหนนิรโทษกรรมเมาเข่งอยู่ไหนรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายอยู่ไหนเด็ก 1,200 ต่อเดือนคนแก่ 3,000 ต่อเดือนอยู่ไหนลดค่าไฟ70สตางค์ต่อหน่วยทันทีอยู่ไหนเนื้อเหล่านี้ไม่มีสักชิ้นทำเอาน้ำส้มผิดหวังถึงกรี๊ดฟักพิธาไหนล่ะที่ว่าแก้มาตรา112นั่นน่ะแฮชแท็กไม่แก้ไม่มีกูนะเว้ยเมื่อวานผมฟัง23ข้อ5แนวทางปฏิบัติใน MOU ที่พิธาอ่านในห้องแถลงข่าวก่อน8พรรคเซ็นชื่อตกลงตั้งรัฐบาลร่วมกันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเพราะตอนหาเสียงก้าวไกลกัดเขี้ยวเคี้ยวกรามต้องแก้ต้องเลิกต้องพิฆาตฟาดฟันกองทัพให้ยับย่อยประชาชนต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดินแต่พอได้เป็นพรรคแกนตั้งรัฐบาลจากกราบอหังการตอนหาเสียงกลับพับเพียบเรียบร้อยตอนเขียน MOU เห็นวันก่อนเลียน้ำลายอินเดียมาโพสเท่ประชาชนใหญ่กว่าพรรคมิใช่หรือแล้วทำไมต้องหงอให้อีก7พรรคเป็นใหญ่กว่าประชาชนก้าวไกล14ล้านคนจนทิ้งสัญญาตอนหาเสียงแล้วยอมเขียน MOUเอาใจพักร่วมหลักพ่อหลอกส้มพ่ออยากเป็นนายกมากกว่าอยากเป็นพ่อของส้มพ่อหักหลังส้มไม่ยอมแง่แง่แง่เนี่ยอารมณ์ติ่งส้มตอนนี้เป็นลักษณะนี้ดูไปพิธากับทักษิณไม่ต่างกันเลยพอขึ้นฝั่งก็ถีบหัวเรือส่งทันทีแต่ขอชมนะพิธาลื่นไหลชนิดมะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูกจากนั้นจริงๆกับที่แต่ละนักข่าวไทยเทศสักถามต้องบอกว่าถามไม่ตรงคำตอบพิธาสักคนทุกเรื่องทั้งเรื่องแก้มาตรา112เรื่องเลือกตั้งผู้ว่าเรื่องนิรโทษกรรมเหมือนนักข่าวถามไปไหนมาและพิธาตอบว่า3วา2ศอกเอาล่ะนั่นเป็นความเห็นสะท้อนบรรยากาศเซ็น MOU ทีนี้เรามาเมากันเองบางคนถามอย่างนี้หมายความว่าเขาเอากันแน่แล้วนะสิยังหรอกยังเขาจะเอากันแน่แล้วหรือแค่หลอกเอาของมั่นรอดูอีกนิดอย่าเพิ่งใจสลายเรื่องนี้เป็นหนังยาวเพิ่งต้นม้วนอย่ารีบสยิวถ้าผมบอกตอนจบเรื่องนี้หนังจืดหมดไม่มีใครตามดูฉะนั้นระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยจะจบแบบน้องรักหักเหลี่ยมโหดหรือแบบพี่รอดอกส้มหล่นก็ต้องตามดูกันช่วงนี้ทั้งสองพรรคยังเกาะเกี่ยว313เสียงเพื่อกุมสถานการณ์ฝ่ายตนสถานการณ์แรกต่อจากเซ็น MOU กันแล้วคือคนพรรคใครจะเป็นประธานสภานี่คือประตูบานแรกของธนาธรอุ๊ยพลั้งไปขอโทษคืออย่าลืมว่าประธานสภาที่เป็นประธานรัฐสภาด้วยนั้นคือผู้ที่จะนำชื่อนายกขึ้นทูลเกล้าถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยโปรดเกล้าให้เป็นนายกรัฐมนตรีและการจะบรรจุร่างกฎหมายใดเข้าที่ประชุมสภาบรรจุหรือไม่บรรจุหรือบรรจุก่อนหลังเป็นอำนาจของประธานสภาประธานสภาจึงเหมือนมีดและพักไหนล่ะระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยที่จะเป็นฝ่ายได้จับทางด้ามมีดจับด้ามย่อมได้เปรียบจับปลายมีแต่บาดมือดังนั้น MOU จึงสมูทเพราะเพื่อไทยรู้ว่าส้มก้าวไกลมันเปรี้ยวจึงยอมอดเปรี้ยวตอนนี้ไว้เพื่อไปกินหวานในตอนช็อตต่อไปก้าวไกลยังอยากเป็นรัฐบาล313เสียงไหมล่ะถ้าอยากประธานสภาต้องเป็นของเพื่อไทยหือเหรอถ้าหือเพื่อไทยถอนเสาค้ำ141เสียงรัฐบาลก้าวไกลก็พังหงายท้องไม่เป็นท่าพิธาอดเป็นนายกเลยนะด้วยภาวะจับยอมยังไงประธานสภาก็หวานเจี๊ยบเพื่อไทยเพียงรอขั้นตอนกกต.ประกาศรายชื่อส.ส.เป็นทางการเท่านั้นจากนั้นก็เปิดประชุมสภาฝ่ายที่ได้ประโยชน์313เสียงก่อนเพื่อนไม่ใช่ก้าวไกลแต่เป็นเพื่อไทยจากการโหวตเลือกประธานสภาตามที่ตกลงช็อตต่อไปเป็นช็อตเด็ดของกกต.บ้างละไม่ลืมกันใช่ไหมว่าเรืองไกรร้องกกต.ให้สอบพิธาว่าซุกหุ้นสื่อไอทีวี 40,000 กว่าหุ้นตอนนี้ผลการเลือกตั้งยังเป็นผลทึกทักยังไม่มีใครเป็นส.ส.จนกว่ากกต.ประกาศรับรองเป็นทางการพิธาก็เหมือนกันเป็นแค่ว่าที่ส.ส.ว่าที่นายกเท่านั้นจะถือหุ้นสักล้านหุ้นก็ไม่เป็นไรใครอยากฟ้องก็ไปฟ้องศาลอาญาโน่นแต่คดีพิธาซุกหุ้นแน่นอนว่ากกต.จะพิจารณาหลังประกาศรับรองผลเลือกตั้งแล้วนั่นคือพอกกต.ประกาศรับรองผลปุ๊บนายพิธาก็เป็นส.ส.ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายปั๊บดังนั้นเมื่อกกต.พิจารณาตามพยานหลักฐานเรื่องไกรร้องแล้วพบว่ามีมูลในความเป็นส.ส.
กกต.ก็จะต้องส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยไม่ใช่ที่ศาลอาญาว่าการที่ส.ส.พิธาถือหุ้นสื่อไอทีวีเข้าลักษณะบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.ตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3หรือไม่เจริญตามรอยธนาธรที่ต้องตายทางการเมืองเพราะทุกหุ้นสื่อเปรียบเลยจะอ้างไอทีวีเลิกไปแล้วก็อ้างไปแต่พิธาต้องหาหลักฐานไปแสดงต่อศาลให้ได้แล้วกันว่าบริษัทไอทีวีแจ้งการจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือยังถ้าจดเลิกแล้วอาบน้ำประแป้งทาขมิ้นรูสะดือเตรียมเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ได้เลยแต่เท่าที่ฟังขนาดบัดดี้ไทย PBS ที่ยังได้ผลประโยชน์อีกแอบอยู่กับไอทีวีเดิมแม้พยายามช่วยกลบๆเกลื่อนๆแล้วแต่ความจริงก็คือความจริงไอทีวียังดำเนินธุรกิจสื่ออยู่ยังส่งงบบริษัททุกปีและรายได้จากผู้ถือหุ้นด้วยแบบนี้โอกาสส้มหล่นทับตีนเพื่อไทยโดยไม่ต้องออกแรงมีถึง 99%ทำบุญมาด้วยอะไรเนาะถึงโชคดีขนาดนี้ใครอยากเป็นรัฐบาลอยากเป็นนายกก็หมั่นเผาบ้านเผาเมืองไว้บ้างบุญกุศลจะได้เสริมหนุนได้วาสนาได้ครองบ้านครองเมืองก็ด่านหนึ่งละที่เป็นเงื่อนไขให้เพื่อไทยยอมทำเป็นพระอันดับให้ก้าวไกลเพราะเห็นอยู่ถ้าพิธาก้าวไกลไม่อาพาธด้วยโรคทุกขุนสื่อจนมรณภาพแล้วตัวเองได้เลื่อนขึ้นเป็นเจ้าอาวาสแทนพิธาก้าวไกลก็จะเป็นส้มที่ถูกสว.สอยอยู่ดีตอนโหวตเลือกตัวนายกก็ได้ยิ้มไหมล่ะที่นักข่าวถามพิธาในงานแถลง MOU เมื่อวานว่าตกลงก้าวไกลไม่แก้มาตรา112แล้วใช่ไหมเพราะไม่เห็นมีใน MOU พิธาตอบทันควันยืนยันยังทำอยู่ฮั่นนั่นแน่สรุปทั้งด่านทุกหุ้นสื่อไอทีวีทั้งด่านสว.โหวตในรัฐสภาทักษิณไม่ได้บอก100บาทเอาขี้หมากองเดียวส้มเน่านี่คือสิ่งที่คุณเปรมศรีเงินนั้นเขียนเอาไว้ในเช้าวันที่23พฤษภาคม2566คุณผู้ชมก็ลองพิจารณากันดูนะครับว่าส้มตอนนี้ใกล้เน่าแล้วหรือยังนะครับนั่นคือสิ่งที่คุณเปรมศรีเงินเขียนเอาไว้นะครับก็เลยนำมาฝากคุณผู้ชมกันครับ